สวัสดีครับผมเชฟเจฟนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านเรโทรบาร์แอนด์คาเฟ่นะครับอยู่ติดกับอารีน่านะครับอยู่อาคารเดอะพอร์ทัลครับชั้น1นะครับติดร้านจอดรถนะครับร้านของเราเป็นร้านสไตล์ย้อนยุคในยุคของ90นะครับซึ่งจะมีการตกแต่งร้านย้อนยุคซึ่งใครที่ได้มาเข้ามาสัมผัสจะนึกถึงสมัยเก่าๆที่เคยได้ผ่านมาแล้วนะครับบางท่านอาจจะลืมไปแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่ลืมเมนูวันนี้ที่เราจะนำเสนอคือเมนูกิลชิคเก้นคอปสลัดนะครับหรือว่าเป็นคอปสลัดนะครับตัวนี้เราจะทำการคิดค้นสูตรขึ้นมาจะมีส่วนผสมของอะโวคาโดนะครับมีเบคอนนะครับมีเฟต้าชีสนะครับไก่ตัวนี้เราจะทำการหมักนะครับหมักก่อนนะฮะแล้วก็นำไปกิลนะครับในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับส่วนเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นการิกชีสเบสตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะใช้ขนมปังเซียบัตต้านะครับคุณสมบัติของเซียบัตต้าตัวนี้จะกรอบนอกนะครับนุ่มในนะครับผสมผสานกับชีสด้วยทาแล้วเข้ากันได้ดีครับส่วนเมนูต่อไปก็จะเป็นแซลมอนพัดถิ่นนะครับตัวนี้เราจะประยุกต์นะครับนำแซลมอนเข้ามานะครับของนอร์เวย์นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของเครื่องเคียงของไทยๆนะครับมาประยุกต์ซอสของเราก็เป็นซอสที่คิดค้นขึ้นมานะครับซึ่งมาผสมสารกันแล้วทำให้มันลงตัวนะครับส่วนเมนูต่อไปก็เป็นบูเชตต้าอะโวคาโดกุ้งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นของทาเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขายดีนะครับส่วนเมนูต่อไปพ็อกสเปริปนะครับหรือว่าบาร์บีคิวพ็อกสเปริปตัวนี้นะครับตัวนี้ครับซอสของเรานี่จะทำเองนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทำขึ้นมาเองนะครับส่วนเมนูต่อไปก็จะเป็นดักคอนฟิตนะครับเป็นอาหารของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ผมเคยผ่านมาหลายๆที่นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็ดเชอร์รี่นะครับตัวนี้เราจะทําการคุกกิ้งในโอลิฟออยล์นะครับใส่ถุงใส่โอลิฟออยล์แล้วก็ไปซูวีทีเพื่อให้เป็ดจะนุ่มนะครับจะไม่แข็งกระด้างนะครับจะไม่เหมือนกับการเสียบนกระทะเลยอาหารทั้งหมดนี้มีอยู่ที่ร้าน Leto Bar and Cafe นะครับร้านของเราเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้ายันถึงเที่ยงคืนนะครับยังไงแล้วขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านเราอยู่ติดกับอารีน่านะครับอาคารเดอะพอร์ทัลชั้น1นะครับติดกับร้านจอดรถครับขอบคุณครับ